สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้เสียงชัดไหมครับเมื่อกี้ต้องขอภายจริงนะครับเสียงไม่ออกหรอผมก็แปลกใจเหมือนกันนะตอนนี้เสียงออกไหมครับท่านช่วยบอกผมหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็แปลกมากเออเอาไอ้เราก็คิดว่าเออมันก็ออกนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองฟังติดตามกันใหม่ดูนะครับเทสเทสได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับช่วยช่วยตอบผมหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ๆเสียงก็ไม่ออกนะครับได้ได้ยินใช่ไหมครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ข่าวนะครับประจำวันที่6พฤษภาคม 2,567นะครับวันนี้ผมอยู่กับทุกท่านนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่ม38นาทีเป็นต้นไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกท่านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในคัพคืนนี้เลยนะครับคือตอนนี้เรื่องราวคือตอนนี้นะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ท่านทราบก็คือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะ คาเซมิโ่เนี่ยต้องสแตนบายนะครับแล้วก็คืนนี้ลุ้นกันตอนสุดท้ายเลยว่าใครจะยืนคู่กับคาเซมิโ่นะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะผมเชื่อว่าคริสตันพาเลตเนี่ยครับเตรียมสนุกสนานแน่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของกอนคาโลอินาซิโอนะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แอังกฤษนะครับก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวของดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงเขาเรียกกันว่าเปิดการเจราจานะครับไล่ตั้งแต่หน้าปกวันนี้นะครับก็จะเป็นฮันเซฟิกนะครับซึ่งเป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จนะครับแต่ทีนี้ทำไม เรื่องราวของเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับทำไมมีชื่อกอนคาโลอินาซิโอนะครับกอนคาโลอินาซิโอเนี่ยนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับนักเตะสปอร์ติ้งลิสบอนส่วนใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขการฉีกสัญญาอย่างวันนี้นะครับเรื่องราวในโพสแคสต์นะครับโพสแคสต์ของฟุตบอลแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ติดต่อนะครับกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon นะครับ เพื่อทราบเงื่อนไขาการฉีกสัญญาเนี่ยนักเตะแต่ละลายของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยนะครับจะอยู่บนพื้นฐานของการฉีกสัญญาไปเลยนะครับเพราะว่าคือสโมสอนเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วผมว่าในข่าวนี้เขียนดีมากเขาบอกว่าข้อตกลงในปัจจุบันหลังจากที่ข้อมูลรายงานจากอ่าย่อจากไอสื่อที่เรียกว่า FT นะครับ FT นี่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้านะ ตมน่าจะเป็นฟุตบอลอินไซเดอร์อะไรประมาณนี้นะเขารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับได้มีการสอบถามไปยังสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเพื่อทราบเงื่อนไขาการฉีกสัญญาแบบยืนยันนะแล้วสปอร์ติ้งก็ตอบว่าเงื่อนไขของกอนคาโรอินาซิโอนั้นเป็นเรื่องจริงคือ51ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ60ล้านยูโรจริงทีนี้สัญญาของนักเตะร,รายนี้นะครับสปอร์ติ้งยังไม่ได้ต่อ ยังไม่ได้ต่อใหม่นั่นก็หมายความว่าในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูหรือลิเวอร์พูลก็เซ็นได้ทีนี้ในส่วนของทางอินาซิโอเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในลีกโปรตุเกสค่าสิติในการเล่นฤดูกาลนี้ของเขานะครับลงสนามให้กับสปอร์ติ้งเนี่ยสานัดพาสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บคะแนชี้สิบสีนัดนะครับเกือบครึ่งอนะครับถ้ามีกอนคารโลอินาซิโอนะครับ และข่าวก็ออกมาว่าข,ข้อเสียอย่างเดียวของอินาซิโอก็คือแมนยูขาดยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ก็คือเงื่อนไขหรือสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ข้อดีคือแมนยูสามารถฉีกสัญญาได้นะครับทีนี้ผมมาลงรายละเอียด้ะนะมาที่การมาในส่วนของฟุตบอลแฟนคลับละในส่วนของฟุตบอลแฟนคลับนี่เขาบอกว่ากอนคาโลอินาซิโอเนี่ย ปัจจุบันนี้นะครับรับคเหน่อย,อยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคือ48,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นักเตะร,รายนี้นะครับอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของเซอร์จิมรูดคริปแทบจะเปลี่ยนใหม่ผมบอกเลยตั้งแต่ไมเคิลโอลิเซ่นะครับที่เคยตกเป็นข่าวจอร์ร็อดเบเวตก็ติดต่อเป็นดีลแรกๆแล้วแต่การเรียกใช้เปิดผนึกนะครับอินาซิโอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับฉะนั้น ในดิวของอินาซิโอนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดทราบเงื่อนไขข้อเสียอย่างเดียวแมนยูไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกนี่คือข้อเสียที่ระบุไว้ในข่าวนะครับแล้วก็มีมีข่าวเซอร์ไพรส์นะแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยนะครับนอกจากไปดูไปคุยเรื่องของอ,อะไรนะสัญญาของอินาซิโอแมนยูก็ไปคุยกับเอเย่นของโชเซรูกองหน้าของเอสปันยอนที่เรือมาลิตยืมตัวไป นะครับแต่เจเซรูอายุ34ปีละแค่ไปคุยเฉยๆนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้โฟกัสผมโฟกัสอินาซิโอนะครับที่ได้คุยกันนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอินาซิโอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเมสันเมาส์นะครับ ค่ำคืนนี้นะครับอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะถ้าเกิดมันเป็นจริงนะครับก็คือเมื่อสัก5ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่านะครับข่าวออกมานะครับว่าอารีฮาโดกรานาโชจะถูกดรอปในเกมนี้ผมเชื่อว่ากรานาโชเนี่ยนะครับเหมาะกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวาน,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 วนวเนี้ยนะครับผมก็ทำไลน์อัพให้กับแฟนแมนยูไปละนะครับคือจริงๆแล้วกรานาโชเนี่ยนะครับจะเล่นกับแอนโทนีและลาโมสโซยลุนเป็นหน้าเป้าจริง แต่ย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเนี่ยค่ำคืนนี้ปรากฏว่าดูเหมือนว่านะครับตัวของเมสันเมาส์เนี่ยนะครับจะมีเซสชันการซ้อมที่ดีมากในขณะที่อเริฮานโดการนาโชเนี่ยกรมศึกหนักมาตลอดแล้วก็ได้เล่นทุกนัดนัดเนี้ยเอเล็กตันแฮกจะเปลี่ยนทีมเขาจะดรอปกานาโชและส่งเมสันเมาส์ลงในเกมนี้นะครับทำไมต้องส่งเมสันเมาส์ลงในเกมนี้ เพราะในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าเอเล็กทร์แกต้องการเปลี่ยนเทคนิกต้องการเปลี่ยนเทคเนทคิกเป็นอันดับแรก 2. ตัวของอาริฮานโดการาโชเนี่ยนะครับต้องการให้เขาเนี่ยได้พักบ้างได้พักบ้างแต่คนที่ไม่ได้พักก็คือบุนโนฟอนเดสแล้วแอนโทนีนะครับต้องอยู่กราบขวาในคืนนี้ทีนี้นะครับตัวของการาโชเนี่ยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับก็ ยังไม่สามารถที่จะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกรานชโชเนี่ยนะครับต้องลาเพราะว่าเขาเล่นกรามศึกหนักมาตลอดกรานชโชฤดูกาลนี้นะครับทำไมคืนนี้ถึงอาจจะต้องโดนดรอปเพราะเขาเล่นมา34เกมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยค่าสิตินะครับในการเล่นของเขาเนี่ยโดดเด่นนะทำไป4แอสซิสต์ยิงเป็นลูกกรานชโชนะในฤดูกาลนี้นะครับ แล้วก็ทำไมเอ e ดกีนแฮกต้องเปลี่ยนแท็กติกด้วยในเมื่อกาลาโชเล่นดีอย่างนี้ในสื่อเขาบอกว่าสิ่งที่เมสันเมาส์ทำในช่วงของสนามฝึกซ้อมเขาทําได้ดีมากเลยและก็ดูเหมือนว่าเอเิรีนแฮกนะครับอาจจะส่งเมสันเมาส์ออกซาร์เป็นตัวจริงในคืนนี้นั่นก็หมายความว่า,วาทางกราบเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะไม่ใช่กานาโชนะครับแต่จะเป็นเมสันเมาส์ลงแทนเดี๋ยวคืนนี้ดูกันเพราะว่า บูโน่เนี่ยประจำการเพย์เมเกอร์อยู่แล้วนะครับแอนโทนีก็สแตนบายฝั่งขวารอดูการเปลี่ยนแทคกติกนะครับว่าผลงานแมนยูจะเป็นอย่างไรรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของดาวลุ่งนะครับตอนนี้นะครับเรื่องราวของเจคอบเดวานี่เนี่ยน่าสนใจมากเลยอันดับแรก เจคขอบเดวานี่นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรุ่นยูสิปีนะครับเล่นรุ่นยูสิปีนะแล้วเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเอาไว้ง่ายเขาบอกว่านะคนนี้นะครับคนนี้ผมต้องพยายามจำชื่อแล้วนะเพราะว่าต่อไปนี้เขาอาจจะได้เล่นบ่อยเจคขอบเดวานี่เปรียบเสมือนกับแฟรงกี้เรยอง เพราะว่าในบทความจาก United Infocus เนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าในส่วนของคริสเตียนเอเล็กเซนและคาเซเมโลเนี่ยนะครับที่ในจบฤดูกาลนี้ที่อาจจำลาไปเนี่ยนะครับถ้าเขาลาไปนะนโยบายต่อไปของเจสันวิลคอกก็คือการดึงเบรนนี่นี่แหละครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เบรนนี่เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะ นักเตะที่เล่นเหมือนกับแฟงกี้เดยองอะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประเด็นที่เอล็กินแฮคคุยเรื่องเดยองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราฟังกันไปแล้วเรื่องเดยองอะเราก็คงจะไม่โฟกัสมากแต่ทําไมต้องเป็นเบลานี่คนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความมาันสัจจานของเบลานี่อะนะครับเล่นรุ่นยู18ปีเล่นรุ่นยูนน21ปีนะครับเอเล็กตินแฮกจริงๆเนี่ยนะครับต้องการแฟงกี้เดยองอย่างมาก จากเราจากที่เราดูในอะไรนะโอเวอร์แลปใช่ไหมของแกลลี่นีวิวอ่ะนะครับตัวของแกลลี่นีวิวก็นั่งสัมภาษณ์เล็กเตนแฮกนั่นแหละนะครับฝรั่งเนี่ยเขาคุยกันตรงๆเลยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเจอขอบเดวานี่จะกลายเป็นกองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเราดูคืนนี้นะครับว่าเด็กหนุ่มวัย16ปีคนนี้นะครับแบกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแบกอายุ IU, ไปเล่นรุ่นยูสิปีคว้าแชมป์ลีกด้วยนะ นี่คือความเก่งกาจของเจ้าหนูเดวานี่นะครับเดี๋ยวก็ลองติดตามนะครับเขาบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้เดวานี่สามารถเล่นตำแหน่งหมายเลข6ได้นะครับคนที่เล่นหมายเลข6ได้โดดเด่นมาก่อนก็คือไมเคิลคาริกในสมัยก่อนเดวานี่เล่นได้นะครับก็จับตาดูคืนนี้นะว่าเลกเดนแฮกจะส่งลงสนามหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับผมขออนุญาตโฟกัสที่ข่าวแบบเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าวันเดียววันนี้ผมจะทําให้กับหลายๆสโมสรน,นะครับเท่าที่ทําไหวนะวันนี้ก็ขับรถมาครึ่งวันเลยนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสถานะของเจนาลด์ซันโชเรื่องราวของเจนาลด์ซันโชเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตามแค่คําว่า50ล้านปอนด์ซัมเมอร์นี้มีโอกาสย้ายทีมอันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่สิ่งที่อัปเดตในค่ำคืนนี้คือเรื่องของผู้อำนวยการกีฬาของดอทมุลนะครับวันนี้นะครับผู้อำนวยการขอผู้อำนวยการกีฬาของดอทมุลนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงการระดมทุนที่ดอทมุลจอโนซันโชนะครับพาทีมเนี่ยนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แบบสมบูรณ์แบบแต่ว่าภารกิจยังไม่เสร็จเพราะมันมีเกมที่2นะครับ ซันโชเนี่ยนะครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ยืมตัวมาอยู่กับดอทมุลดูเหมือนว่าเขายังคงเป็นฟอร์มระดับโลกเหมือนเดิมนะครับแม้กระทั่ง Del อเล็กซานโดรเดลปิเอโร่ะนะครับยังบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการพิสูจน์ตัวเองเดลปิเอโรบอกซันโชว่าคุณจะต้องกลับไปเมนูและคุณต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ความเห็นของเดลปิเอโรนั้นนะขัดแย้งกับคริสเตียนฟ็อกของสกายสปอรเยอรมนี เพราะว่าคิเตียนฟ็อกพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าซานโชนะกลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือหายนะสำหรับตัวของซานโชเพราะว่าวัานนี้โค้ชยังเป็นเอริกเซนแฮกอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับซานโชไม่มีความตั้งใจจะกลับแมนยูอยู่แล้วฉะนั้นนะครับสิ่งที่พอ,อ,อกีฬาเผยวันนี้ก็คือเรากําลังระดมทุนอีกคนนึงคือผอ,อ,อฝ่ายกีฬาก็คือเซบาสเตียนเคลพูดผ่าน f o ตบอลทรา r สเฟอร์ Transfer, นะครับฟุตบอลทรานสเฟอร์เขาบอกว่าแน่นอนเราพยายามทําทุกอย่างแน่แต่ตอนนี้นะครับรวมถึงการที่เรากำลังจะเปิดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเขาจะคุยอะไรอ่ะบุลซีดด์มุลน,นะครับมีความตั้งใจที่จะเปิดการคุยยืมตัวซานโชอีกหนึ่งฤดูกาลเนี่ยถ้าแมนยูตั้งราคาสูงอย่างนี้เราไม่ซื้อแต่เราขอยืมตัวต่ออีกหฤดูกาลได้ไหม เข้าข่ายกินวุฒิชัดกินวุฒเนี่ยกตาเฟ่เขาก็ขอเปิดคุยอีกรอบหนึ่งซึ่งแมนยูยังไม่เซเยตนะแต่ในดิวของซานโช o เนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับ2 5 0 0 0 0หปอนต์ต่อสัปดาห์ค่าจ้างนะครับแล้วก็ค่าจ้างค่าจ้างเนี่ยแพงมากดดดมุลจ่ายไม่ไหวหรอกเพราะว่า,าเซบาสเซียนฮันแล่กองหน้าของดดดมุลเนี่ยค่าจ้างแค่แสนสแต่ถ้าดอดมุมจลจอาซานโชนี่ยสองแสฉะนั้นไม่มีทาง แต่ในข่าวบอกว่านะครับเขาบอกว่าการยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเซบาสเตียนเคลก็บอกว่ายังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่เราเนี่ยยังจะต้องคุยกับเชลซีในส่วนของเอียนแมสเซนอีกคนหนึ่งที่เรายืมตัวมาก็คือเราอยากยืมตัวทั้ง2คนเลยทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับดูนัดที่2อนัดที่2เนี่ยนะครับซานโชยังคงมีภารกิจที่จะต้องพาดอดมุลเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ ยิ่งซันโชแสดงความสามารถมากเท่าไหร่นะครับดอตมุลก็ยิ่งต้องการเขามากเท่านั้นนี่คือเรื่องของซันโชในส่วนที่1น,นะครับในส่วนที่2สําหรับเรื่องราวของจอร์ดซันโชนะครับบทความนี้เป็นของ The t i m e ์นะครับเขาบอกว่าการที่อเล็กซานโด e เดเปโรนะครับได้ออกมาพูดถึงคําว่าพิสูจน์ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าอะไร ว่าตัวของซานโชนะครับยังคงเป็นนักเตะระดับโลกนะครับและอย่างหนึ่งนะท่านต้องไม่ลืมในส่วนของเจสันวิลค็อกนโยบายของเจสันวิลค็อกเนี่ยที่ผมบอกไปนะครับคือการดึงซานโชกลับมาอยู่ในแผนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันจะบอกถึงกุนซอคนต่อไปว่าคุณจะใช้ซานโชเนี่ยซึ่งดอทมุนเขาใช้เป็นเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนบทที่2ความสำคัญของซานโช ใครใช้เป็นนะครับในส่วนของ t ดอะไทมนะทีนี้ซันโชจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในราคาที่เท่าไหร่ตามที่ท่านเคยได้ยินคือ50ล้านปอนด์นะครับแมนยูจะไม่ขายซันโชต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับก็ก็มันยังไงตอนจบม,มันก็ดีเสมอแหละดีกับทุกฝ่ายรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์จะทราบแล้วว่าตอนนี้กองหลังแมนยูเนี่ยแทบจะไม่เหลือละแล้วในช่วงของการซ้อมเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยที่ผมอ่านตอนเย็นเนี่ยนะครับก็คือการดึงดาวรุ่งขึ้นมาอีกคนนึงชื่อว่าอะไรนะคือตอนนี้ลุยแจ็คสันเนี่ยถูกดันขึ้นมาละผมแยกประเด็นให้แล้วนะแล้วก็เช็คฟิตจอห์นนี่อีเวน คือตอนนี้แมนยูเนี่ยไม่มีทางแล้วครับคือแม็กควายเจ็บไปแล้วข่าวร้ายนะครับปัญหาการบาดเจ็บของแม็กควายเนี่ยนะครับเอเดนแฮกได้เผชิญข่าวร้ายที่สุดแล้วว่าแม็กควายเป็นกองหลังคนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูเตดที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บไปแล้วจะทํยังไงต่อผลกระทบต่อการบาดเจ็บของเฮรี่แม็กควายนั้นไม่ใช่สะเทือนเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูเตดเพียงทีมเดียวแต่สะเทือนถึงอังกฤษทีมชาติอังกฤษยูโร2 0 2 4่ของเขาด้วย คือตอนนี้นะครับเอาง่ายๆใครพอลงได้บ้างใครพอลงได้บ้างสําสหรับผู้เล่นชุดใหญ่นะคาตอบคือจอห์นนี่แวนผมแยกประเด็นของจอห์นนี่แวนไปละเพราะว่าในเซสชั่นสุดสุดท้ายนะครับจอห์นนี่แวนเนี่ยนะครับก็จะต้องเช็คความฟิตในสถานะสุดท้ายเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคละในส่วนของฮนลี่แม็กควายเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า ยังไม่แน่นะครับสำหรับรบชิงชนะเลิศเอฟเอในปีนี้นะที่จะต้องเจอกับแมนซิตี้แม็กไวาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยและมีโอกาสช่วดการเล่นยูโร2024ด้วยไม่ใช่ข่าวร้ายธรรมดานะครับก็ตอนนี้เหรอถ้าพูดถึงตารางบาดเจ็บของนักเตะนะครับตอนนี้นะอย่างบุโน,โนุ่ฟอนเดสเนี่ยนะครับมีการบาดเจ็บที่มือด้วยนะเออสกอตแม็กเทลโทมิน่ปวดหัวเขา่าแต่ต้องเล่นนะครับ ส่วนวิลลี่กามาลานี่ไม่รู้ละนะครับมาร์แล้วก็มารคแคลสฟอร์ดข้อเท้านะมารคแคลสฟอร์ดข้อเท้าลาเฟเอลวารานบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับจอนอีแวนเนี่ยตอนนี้เกมกับคิสตันพะเลตเนี่ยต้องเช็คฟิตเซสชั่นสุดท้ายเพราะตอนนี้นะคาเซมิโร่ต้องคู่กับอีแวนวันนี้ผมก็เลยทำไลฟ์อัพให้ใหม่อยู่ที่หน้าปกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนตัดต่อเป็นข้อมูลเนี่ยท่านก็จะเห็นแบบละเอียดเองเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนะครับ ในส่วนของลิซันโดมาติเนสเจ็บน่องนะครับดีเดอเลฟแฮมสติงลูกชอต้นขานะครับก็ไม่ได้เล่นหรอกแม็กควเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปลายเดือนนี้เลยนะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับส่วนออมาเซียวขาหนีบมาเลเซียก็หัวเข่าก็เกมไปหมดละสรุปใครจะลงได้คืนนี้คู่คาเซเมโิโรก็น่าจะเป็นจอ์นนี่อีแวนนะครับก็ขอให้อีแวนฟิตแล้กันนะครับ เดี๋ยวเรื่องเราขออีเวนนี่ก็ผมขออนุญาตพูดในนี้เลยนะอตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเนี่ยนะครับก็ได้ทำการเช็คฟิตของจอห์นนี่เวนตอนนี้ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจอห์นนี่เวนเนี่ยนะครับอาจจะต้องลงเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงที่เซลเฮิร์สพาร์เพราะว่าจอห์นนี่เวนกลับมาซ้อมในสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งซ้อมในสัปดาห์ที่แล้วแต่ในข่าวนี้ไม่ได้บอกว่า,าไม่ได้ฟิต ไม่ได้ฟิตนะนื่องากเหมือนเขาว่ากลับมาซ้อมแต่ไม่ได้ฟิตแต่ต้องเล่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอย่าไปเจ็บเพิ่มแล้วกันข่าวของจอห์นนี่แว่นอยู่ในแมนเชสเตอร์วอล์นะครับแมนเชสเตอร์ว r ล์แจ้งเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายจอนี่แวนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับผมขออนุญ,ญาต ข่าวก่อนนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องตอบคำถามกันเยอะมากนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของหลุยส์แจ็กสันนะครับในเซสชั่นการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับหลุยส์แจ็กสันเนี่ยนะครับก็ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลุยส์แจ็กสันเนี่ยก็จะมีชื่อเป็นนักเตะในฐานะตัวสำรองนะครับแต่ในค่ำคืนนี้นะถ้าเกิดจอห์นนี่อีเวนไม่ผ่านความฟิต ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของหลุยแจ็กสันนะครับซึ่งเป็นกองหลังอาชีพนะแต่เป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับหลุยแจ็กสันนะครับก็อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่จะต้องเจอกับคริสตันเพเลตแน่นอนเพราะถ้าเกิดจอห์นนี่แวนไม่ผ่านคอฟิตนะหลุยแจ็กสันต้องเล่นนะครับฉะนั้นเด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้นะครับเอาง่ายๆนะลุยแจ็กสันเนี่ย เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดรุ่นยู18ปีที่คว้าแชมป์ลีกเนี่ยนะครับเล่นไป29นัดแล้วก็เล่นรุ่นยู21ปีเนี่ยนะครับไปไม่กี่นัดเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมกับเซสชั่นทีมชุดใหญ่หลายหลายคนบอกนะครับว่าหลุยแจ็กสันเนี่ยนะครับก็พอเล่นได้พอเล่นได้นี่ผมไม่อยากจะคิดนะเพราะว่ามืออาชีพเนี่ยไม่ใช่พอเล่นได้มืออาชีพนี่มันต้องทำงานได้เลย นะครับก็รอติดตามคืนนี้นะถ้าเซนเดอร์แบ็กเป็นคาเซมิโลกับหลุยแจ็คสันก็หมายความว่าอีเวนไม่ฟิตนะครับแจ้งเรื่องราวของหลุยแจ็คสันประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับข่าวนี้ก็จะเป็นรูปราวเรื่องราวของคนที่อยู่ในหน้าปกในคืนนี้นะครับก็คือฮันเซฟริกนะครับตัวของฮันเซฟริกเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขายอายุ59ปีละ,ละ เป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันแล้วก็เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาเนี่ยเอาง่ายเคยเป็นผู้ช่วยของโยคิมเลิฟเออโยคิมเลิฟก็ว่างอะเอามาคุมทีมไหมตอนนี้นะครับโยคิมเลิฟนะครับทีนี้นะครับเป็นผู้ช่วยของโยคิมเลิฟแล้วก็ไปทำบาเยอร์มินิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะแต่วันนี้เรื่องราวก,การที่ฮันเซฟริกเนี่ยนะครับที่สร้าง ข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวนี้มากก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้คุยกับเอเจนต์ของฮันเซฟริกแล้วคุยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะมาทำงานแทนที่เอเล็กเยนแฮกตอนนี้นะกุนซือเนี่ยคุยไปหลายคนมากการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฮันเซฟริกเองนะครับก็คุยผ่านเอเจนต์นะครับตอนนี้นะครับในส่วนของเอเล็กเยนแฮกเองนะครับก็แล้วผลงานเนี่ยมันเชิงประจักษ์อยู่ละ เราคงจะไม่ต้องไปไว้หรือกันแฮกอีกแล้วนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ในสื่อต่างประเทศเขาคาดเดานะว่าการที่ผู้บริหาร i n e o อนะครับคุยกับโทมัสซูเคิลแกร์มพอตเตอร์เกเลตซาเกตนะครับแล้วก็คนแล้วก็มีใครหลายคนอย่างซีดานอะไรอย่เงี้ยครับอย่างวันนี้ซีดานเนี่ยผมก็พยายามหานะแต่ว่ามันก็ไม่มีข่าวผมก็ลองหาด้านหนึ่งทีละฉ,ฉบับฉบับอะทีนี้ ในส่วนของฮันเซฟริกเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นเต็งหนึ่งสำหรับการไปคุมทีมอื่นด้วยเพราะว่าบทความจาก TBR ฟุตบอลเนี่ยเขาเล่าว่าฮันเซเอเยนของฮันเซฟริกเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเชลซีไปแล้วคุยกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากุนซือรายนี้เป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ยังว่างงานอยู่นะครับฮันเซฟริกนะคุยกับเชลซีคุยกับแมนยูวันนี้ แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุยกับเวสแฮมิเตัดนั่นก็เหมือนเขาว่าเวสแฮมิเต็ดเนี่ยไม่ใช่รูเบนอาโมลิมคนเดียวยังมีฮันเซฟิกด้วยทีนี้นะครับในส่วนของซันแฮนเซฟิกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดใจสําหรับการมาทํางานในอังกฤษโดยเฉพาะความปรารถนาที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมในอังกฤษนั้นแหล่งข่าวระบุว่าตอนนี้นะครับเขากาลังทำเขากําลังไปทั่วยุโรปฮันเซฟิกเนี่ยเดินทางไปทั่วยุโรปแต่ใจเขา มองไปที่ความเชียรทยานในการทำงานในอังกฤษเป็นหลักนะครับฉะนั้นการคุยก,กันกับเอเนต์ของฮันเซฟริกในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากเพราะตัวของฮันเซฟริกกลายเป็นหนึ่งในคัดดิเดตที่มีโอกาสมาคุมมูแมนยูแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของฮันเซฟริกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็แรงไม่แพ้กัน เป็นเรื่องของเอริกเดนแฮกนะครับเรื่องราวของเอริกเดนแฮกกับไบโอมินิเนี่ยนะครับท่านเปิดฉบับแรกอ่านเลยอ่านเดอะมิเลอร์ก่อนเลยท่านก็จะรู้บทความว่าเอริกเดนแฮกนะครับได้รับการติดต่อผ่านเอเยน่นมันเป็นเสียงโทรศัพท์ที่น่าประหลาดใจมากนั่นคือเอเย่นของ Eric นะเอริกเดนแฮกนะเอเย่นของเอริกเดนแฮกได้รับโทรศัพท์นะครับในรายงานเขาบอกไว้นะได้คุยกับ ในส่วนของผู้บริหารของบริยมิคนักข่าวเดี๋ยวผมแปะทวิตเตอร์ของฟ o r ์เรนเพเทนเบิร์กไว้ให้นะผมจะแปะทวิตเตอร์ของฟ o r ์เรนเพเทนเบิร์กแล้วก็เล่าเรื่องราวพอสังเขตเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตัวส่วนของเอเล็กตินแฮกเนี่ยนะครับรับรังนิดกับการทำงานบริยมิคเนี่ยที่ตกเป็นข่าวเนี่ยตอนนี้เอาสรุปง่ายๆจากฟ o r ์เรนเพเทนเบิร์กคืออนาคตของเอเล็กตินแฮกเนี่ยไม่ชัวร์กับแมนยูอีกแล้ว แต่ก็ไม่ชัวร์กับไบเยอร์มินกด้วยเพราะไบเยอร์มินกมี2ตัวเลือกตอนนี้คือใครเอริกตินแฮกและยูเลียนโรเปตกีโรเปตกีเนี่ยแมนยูก็คุยไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมมอกขึ้นหน้าปกโปรเปตกีได้คุยก่อนฮันเซฟิกอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเอริกตินแฮกเนี่ยถามว่าเขาไปคุมไบเยอร์มินกได้ไหมถ้าท่านมองย้อนกลับไปในวันที่เป๊ป อัลลาบายูมินิกชื่อของอเล็กตันแฮ็กตอนนั้นอยู่ที่อแจกเอเล็กตันแฮ็กพูดภาษาเยอรมันได้ดีมากในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องภาษา,าภาษาเยอรมันกับเอเล็กตันแฮ็กนะเอเล็กตันแฮ็กพูดภาษาเยอรมันได้ดีมากในสื่อเขียนไว้นะครับแล้วก็ฟอร์เิสเตอร์เบิร์กก็บอกว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดเขารับงานที่บาเยรูมินิกนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากแต่เขาจะต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียก่อนถึงจะพูดได้ ทีนี้นะครับในส่วนของเซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละยังคงมีโอกาสที่จะตัดสินใจปลดเอเล็กตนแฮกได้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูคืนนี้พอเอเล็กตนแฮกเปลี Hack ่ยนแท็กติกปุ๊บสมมติเล่นๆนะอย่าไปเป็นจริงนะถ้าเกิดคืนนี้แมนยูไม่เอากานาโช่ลงปุ๊บแล้วกองหลังเนี่ยนะครับใช้ดาวลุ่งเล่นอีเวนไม่ฟิตคือตอนนี้แม็กควายคนสุดท้ายเนี่ยเจ็บไปแล้วแต่อีเวนซ้อมอยู่เนี่ยถ้าเกิดเอาอีเวนเล่นและอีเวนไม่ฟิต ก็ถ้าเกิดเกมมันขาดสมมุติว่าแมนยูโดนโดนน่ะมันก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนเอเลก็กทนแกก็ตามที่เอเล็กทนแกคาดนั่นแหละก็คงจะต้องว่างงานนะครับก็อันนี้นะเป็นในส่วนของการยืนยันนะว่าบริยูมิเนกเนี่ยเอาจริงนะครับอีกอันนึงผมชอบอ่านบทความหลายๆบทความแต่บอกไว้ก่อนนะฝรั่งเนี่ยเขาก็ทกําการบ้านไม่ต่างกังท่านหรอกทาการบ้านแบบไหนก็รู้กันอยู่นะครับ ในส่วนของฟุตบอล365เนี่ยนะครับเขาพูดถึงเล็กเตนแฮกไว้ว่าที่บาเยอร์มินิกเองนะครับในตอนที่เป๊ปอัมลาเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่ว่าเล็กเตนแฮกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผู้บริหารบาเยอร์มินิกนี่ชอบมากแล้ววันนี้เขาก็ยังชอบอยู่นะบาเยอร์มินิกยังชอบอยู่คนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดสําหรับข่าวนี้นะครับไม่ต้องใครเลยก็คือเอเย่นของเล็กเตนแฮคกันเองนะครับเขาก็เซอร์ไพรส์เลยว่าบาเยอร์มินิกเนี่ยมาเอาลูกค้าเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็ อัปเดตเรื่องราวขอเอเล็กเตนแฮกให้ทราบประมาณนี้นะครับกับการมีโอกาสไปคุมไบยอเมนิกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ผมก็ยินดีกับน้อง,น,อง,น,องน้องหลายๆคนนะที่ไปที่เมืองเลสเตอร์นะครับโหได้ไปลงไปในสนามนะครับโหยินดีด้วยนะครับก็ยินดีกับเลสเตอร์ด้วยนะทีนี้เรื่องราวของอวันนี้เรื่องราวของ ดูเบอรี่ฮอลเนี่ยถ้าใครติดตามผมมาตลอดนะท่านก็จะเคยได้ยินว่ากองกลางรายนี้ของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากๆโดยเฉพาะเซอร์จิมรีคริปนะครับอินิออสเนี่ยนะครับไฟเขียวนะสำหรับการเซ็นสัญญากับดูเบอรี่ฮอลและเขาจะไม่เซ็นสัญญาขาดกับไม่เซ็นสัญญาถาวรกับอาราบัตอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ย ลิสต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยพื้นฐานเนี่ยชอบนักเตะโฮมกรนเป็นหลักดูเบอลี่ฮอล์เนี่ยนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวกฤษเป็นโฮมกรนลอยู่แล้วแต่การขึ้นชั้นมาพร้อมกับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยค่าตัวเขาขึ้นแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยถ้าแมนยูโฟกัสที่ผลงานของดูเบอลี่ฮอล์นะก่อนหน้านี้เราทราบละเราก็เพิ่งมาทราบกันตอนจบนี่แหละคือเขายิงไป12ประตู14แอซิสต์นะครับ ก็ถือว่าวันนี้นะครับนักเตะคนนี้จะมีมูลค่าสูงกว่าเดิมดูบรีฮอรนะครับคือตอนนี้มันมีข่าวออกมาว่าเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยสโม,มสรสเปอร์สโม,มสรฟูลแลม,ม,มสโมสรเบนฟอร์ดสโม,มสรไบรตันได้ยื่น20ล้านปอนด์สำหรับดูบรีฮอรแต่เลสเตอร์ไม่ขายเพราะนักเตะยังคงมีภารกิจที่จะทำให้ทีมลุ้นขึ้นแชมป์ลุ้นขึ้นพรีเมียร์ลีก ซึ่งวันนี้เขาก็ทําสําเร็จละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะปิดดีลดูบรีฮอลได้แมนยูจะต้องมองไปที่ค่าตัว35ล้านปอนด์นั่นก็คืออาจจะกลายเป็นสิ่งที่เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับขายเขาได้คือแมนยูต้องซื้อให้แพงอ่ะต้องซื้อเกิน35ล้านปอนด์ยังต่ำอ่ะดูบรีฮอลเนี่ยนะครับอาจจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ใครไม่อยากมาอยู่กับแมนยูล่ะสโมสรใหญ่นะครับก็รอดูกันแต่ผมเชื่อว่าผู้บริหารของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีคำตอบอยู่นะครับแจ้งคร่าวๆประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรอยคีนนะครับก็โหยังคงเป็นประเด็นกับฮารันแบบแบบเผ็ดเผ็ดดุมากคือเมื่อวานนี้นะครับเออถ้าใครดูในในข่าวในเพจผมนะโอ้โหผมเจอคำคอมเมนต์มากมายมหาศาล แต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจเจตนาของผมนะก็คือการดูข่าวใหม่แล้วก็ดูภาษาของเจ้าของภาษาผมก็จะแปลแบบเร็วๆลวกๆอ่ะนะครับก็โดนคนว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ใครเข้าใจผมเนี่ยรู้สไตล์ผมเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยชอบอธิบายมากหรอกทีนี้ในส่วนของรอยคีนเนี่ยเขาไม่คุยเรื่องฮารันต่อละแต่วันนี้เขาคุยกับการเป็นลูกน้องของเจอเก้นครอปเออ รอยคีนนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเจอเกนคอปนะแล้วเขาก็ยกย่องเจอเกนคอปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสนะครับได้เป็นผู้เล่นของรอยคีนนี่นะได้มีโอกาสเล่นกับเจอเกนคอปพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนเป็นผู้จัดการทีมก็คือคุณเป็นคนต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์พูดดีมากเลครับรอยคีนะเขาบอกว่า คำว่าความเป็นคนที่อาการเป็นคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยมันดีนะรอยคินกล่าวเขาบอกว่าถ้าเกิดผมได้เล่นภายใต้เจอเกนครอบคุมทีมผมบอกเลยว่าผมยินดีทํางานให้กับครอบรอยคินกล่าวและรอยคินทําไมคุณถึงอยากทํางานกับเจอเกนครอบละ่ะรอยคินตอบว่าซื่อสัตย์มากเจอเกนครอบเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก เป็นคนที่เปิดใจในการเล่นฟุตบอลกับนักเตะเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ซื่อสัตย์และผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้เล่นมากเกินไปผมจะไม่ได้เล่นมากเกินไปเพราะผมไม่ใช่หุ่นยนต์มันก็จะเหมือนกับเจอเกนคอปอะนะครับที่ทําให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนในการเล่นให้มันน้อยเข้าไว้เพราะนักเตะไม่ใช่หุ่นยนต์ถ้าท่านเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์นะอันนี้เป็นส่วนที่รอยคินเก่า ความซื่อสัตย์ของเจอเกนคอปและอย่างหนึ่งนะเขาไม่ใช่เป็นคนที่ว่าผ่านสื่อเขาไม่ใช่เป็นคนที่ว่าผู้เล่นผ่านสื่อครอปเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากและผมเนี่ยก็พยายามนึกภาพตัวเองนะถ้าผมให้เล่นกับชายคนนี้มันจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คือในส่วนของรอยคีนนะครับพูดถึงเจอเกนคอปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเมื่อสักกี่ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงค่าวนี้3มชั่วโมงเป็นเรื่องราวที่เอเล็กเดนแฮออกมาตอบในส่วนของบูโน o ฟอนเนสว่าเขาจะถูกขายออกไปไหมคือผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับไม่ว่าเอเล็กเดนแฮกจอยู่หรือจะไปนะเอเล็กเดนแฮกล่าวว่าบูโนฟอนเนสจะได้อยู่ต่อไปเอเล็กเกล่าวนะครับ เอเล็กต h นแฮกบอกนะครับว่าบูโน่ฟอร์เนเดสเขาจะต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเพราะเขาคือคนที่เป็นเอกไงนะพูดคำว่าเพลย์เมเกอร์ถึงแม้ว่าบูโน่เนี่ยจะอายุยี่ปีนะครับเขายิงให้กับแมนยูไปทั้งหมด79ประตู64แอสแอซิสจาก230เกมและ15ประตู11แอสแอซิสในฤดูกาลนี้เล่นไป45นัดบางนัดก็เล่นทั้งเก็บ นะครับเอเลกกนแฮกก็บอกนะครับว่าคุณไม่มีทางขายชายคนนี้คุณจะเจอเขาในดูกกาหน้าประตูมันเปิดไว้ให้เขาอยู่แล้วเอริกตกรนแฮกกล่าวนะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของบูนงูฟอนเนเดสนี่นะครับเขาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือคำนิยามสั้นๆนะที่ตัวเอริกตกรนแฮกได้บอกผ่านสื่อนะครับบูนงูฟอนเนเดสคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาก็มีความสุขอยู่ที่นี่แต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทสัมภาษณ์แล้วเนาะเขาก็เปิดโอกาสสําหรับการย้ายของเขาได้และตัวของบูโน่นี่ผมก็พูดไปแล้วเนาะทีมที่มองเขาอยู่อ่ะคนที่จะเหมาะสมไปแทนลูก้ามูริชก็คือบูโน่นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแค่บอกว่าเอเลนแทกยืนยันเขาต้องอยู่กับทีมต่อไปประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในส่วนของข่าวในส่วนของข่าวนะข่าวนี้นะครับผมก็จะมาคุยในส่วนของไรอัพในคืนนี้นะครับคืออย่างนี้หลังจากที่ผมทำข้อมูลให้เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าเฮลีแมกไก่บาดเจ็บนั่นก็หมายความว่าคืนนี้นะครับไรอัพ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คาดว่าจะลงสนามในคืนนี้นะครับผู้รักษาป,ประตูนะครับจะเป็นอังเรโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์นะ จะเป็นคาเซมิโลนะจับคู่กับจอห์นนี่อีเวนบอกไว้ก่อนเลยอีเวนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซ้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อกี้ผมพูดในข่าวเนาะเขาต้องเล่นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเอาดาวรุ่งอย่างไอ้แจ็คสันนะครับมาสแตนบายก็ยังไม่เชื่อมือนะฉะนั้นอีเวนจะต้องจับคู่คาเซมิโลเดี๋ยวรอดูนะครับแบ็กซ้ายเปดาโลนะครับแบ็กขวาเป็นวิสซาก้ามิฟิลฮนนิงบอลนะครับก็จะเป็นแม็กโทมินเน่คู่กับโคบีเมนู พลย์เมกเกอร์ยังเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสบูโน่ลงแน่นอนนะครับแต่ที่สามประสานเนี่ยลูกสิเอเล็กเทนแฮกจะดรอปคาเซมิเออร์จะจะดรอปอาร์กาลาโชเมื่อกี้ผมพูดไปนในต้นรายการแล้วนะแต่จะส่งมสเมสันเมาส์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนั่นแหละคือเครื่องหมายคำถามเลยนะว่าเมาส์จะเจอความฟิตของคริสตัลผลิตไหวเหรออันนี้ส่วนตัวผมนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยแอนโทนี Anthony. ถ้าแอนโทนีเนี่ยเจอเจอลูกหนัก ของคิสตันพะเลตนะครับอันนี้จะมีรมไหมแล้วก็หน้าเป้าเป็นรามมสฮอยลุนคือที่ผมห่วงก็คือต้องใช้ต้องใช้กันนโชลุยส่วนตัวผมนะผมคิดว่ากานนโชอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ฤดูกาลนี้เขาเล่นกี่นัดน,นะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้32นัดแต่วมนะั้อก็เล่นเยอะมากช่วงหลังนะครับเขาต้องพักบ้างนั่นแหละนะครับก็เราต้องลองดูทีนี้มาที่การทํานายผลนะครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับยังคงทํานายผลไม่ว่า คิสสั้นพลเลตจะเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ1นะครับเหตุผลที่เสมอเพราะอะไรคือแมนยูก็เปลี่ยนทีมแต่อย่าลืมนะ2ทีมนี้นะครับฟอร์มในช่วง4นัดหลังสุดไม่แพ้ทั้ง2ทั้ง2ทีมฉะนั้นทั้ง2ทีมนี่ต่างฝ่ายต่างฟอร์มดีผลน่าจะเสมอนะครับก็แจ้งเรื่องราวของไรอัพสิบเอ็ดพฤศจ,จิกาการทำนายผลใหม่อัปเดตให้นะครับ ประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับผมก็พยายามที่จะติดตามข่าวนะครับก็ผมก็อธิบายแล้วเนาะอย่างวันนี้นะครับในส่วนของอเกมนะครับก็เกมคืนนี้ถูกตีสองใช่ไหมผมเชื่อว่าไฟแมนยูรู้หมดละนะครับอะไรที่รู้แล้วผมก็จะหาอย่างอื่นที่ยัง,ย,งยังพอจะทราบบ้างมาบอกดีกว่านะครับขออนุญาตช่วงท้ายเป็นการตอบคําถามนะครับ สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อกี้ตอนไลฟ์สดเริ่มมาไม่ได้ยินเนาะเออก็เลยเริ่มใหม่นะครับโทรศัพท์ผมเสียมไม่มีเสียงนะครับตอนนี้ได้ยินแล้วนะครับสวัสดีนะครับวันนี้มาค่าเลยผมเพิ่งกลับมานะครับคุณนันนผมเพิ่งกลับมานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มทํางานแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆทุกมากทุกท่านนะครับระยองร้อนมากเหรอครับวิ่งอยากไประยองกันเลยนะครับโอเคประทุมได้ยินเสียงนะครับอ่าสวัสดีนะครับ กองหลังดาวรุ่งวันนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ที่สนามซ้อมใช่ไหมครับคนที่อยู่ที่สนามซ้อมก็คือแจ็คสันลุยส์นะครับหรือผมจะเรียกว่าลุยแจ็คสันนะส่วนใหญ่จะเรียกว่าลุยแจ็คสันเด็ก18ปีแต่คนนี้คือกองหลังอาชีพนะเขาเล่นกองหลังได้ก็พารุ่นยู18ปีเนี่ยนะครับคว้าแชมป์ลีกนะครับก็น่าจะพอได้อยู่แต่ยังไงก็สู้จอรนี่เวนไม่ได้นะเพราะว่าจอรนี่เวนเนี่ยต้องลงสนามนะครับจอนี่เวนต้องลงสนาม สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเอลกินแฮกปลดกี่โมงเอ๊ะท่านเทอมเลยเนี่ยคือเอลิกนแฮกวันนี้สิ่งที่อัปเดตในข่าวก็คือเอเย่นเซอร์ไพรส์ไงเบย์มินิกติดต่อมาจริงๆนะครับกับการไปคุมเพราะว่าในวันที่เป๊ปอัลลาเบย์มินิกเนี่ยชื่อของเอลิกันแฮกนะครับเขาคุยภาษาเยอรมันได้เพราะเคยฝึกงานที่นั่นนะครับก็น่าจะเหมาะไม่รู้นะไปไม่ไปไม่รู้นะครับอยากได้อันโตนิโอซิบา คนนี้ก็อยู่ในช็อตลิสต์อยู่ในช็อตลิสต์นะครับแล้วก็วันนั้นผมผมขึ้นหน้าปกไปแล้วนะตัวของเซอร์จิมเนลคริปคุยกับเอเย่นของอันโติโอซิวาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากภูเก็ตร้อยเอ็ดก็ฝนตกแล้วครับยินดีด้วยนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในรายการนะครับเราก็จะเจอกันอย่างนี้ทุกวันละแต่จะเป็นตอนเช้านะต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมก็ทํางานกันแต่เราจะเจอกันตอนเช้าข่าวแมนยูทำทำตอนเช้านะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจด้วยนะท่านก็ลองติดตามเพจไปละกันนะครับผมเน้นข่าวใหม่ไงเน้นเร็วไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการนะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปเป็นข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ